มีอะไรก็คุยกับเจได้พี่เอครับพี่เอจำช่างแต่งหน้าที่เป็นกระเทยที่มากอดกันได้ไหมครับโอ้โหพวกนางเก้งกวางนั่นเหรอมันคลั่งไคล้กันเห็นกันเป็นซูเปอร์สตาร์ไงไม่ใช่อย่างนั้นครับยังไงเก้งกวางกันก็เคยเห็นมาเยอะแล้วอะแต่คนนี้มันมีความพิเศษนะครับมันเหมือนกับว่าเราเคยเจอกันที่ไหนหรือว่ามีความผูกพันอะไรที่มันแน่นแฟนซึ่งกันคิดไม่ออกอะครับเจอกันในส้วมหรือเปล่าไม่ใช่ในส้วมเราเจอแล้วแต่ก่อนหน้านี้นะครับกันอย่าบอกนะว่ากันเนี่ยตอนนี้เบี่ยงเบนทางเพศโอ้โหถ้าอย่างนั้นน่ะกันไม่ต้องไปคิดไกลเลยคิดคนใกล้ๆตัวเข้าใจไหมถ้าชอบแบบนี้ก็น่ารักเลยเอ้ยเข้ามาใกล้ๆได้ไหมเข้ามาใกล้ๆอีกครับทำไมอ่ะไม่ถึงเอาก่อนไม่ถึงอ่ะที่ไม่ถึงนี่แหละอะไรของลุงเนี่ยหลานนี่ยังจะเอาอีกเหรอโอ้ยไม่เอาหรอกลูกหลานไม่อยากกินหรอกอยากกินคนแก่มากกว่ามีประสบการณ์นุ่งไงชาวนาไงกูกินคนสับควายเอาไปดิเหงื่อทั้งตัวหุ่นไม่ขึ้นจริงๆลุงนี่ป้าของเงินเดือนนี่นะเดือนนี้800อ่ะส่งไปให้เดือนที่แล้วหมดแล้วอะไร800ใช้หมดแล้วเหรอเข้าไปใช้ก็ไม่ได้ไปดมตายแล้วไม่นะไม่นะกันไม่นะคะอย่าคิดอะไรกับเจ๊นะกันบ้านท้ายของลุงเนี่ยผมขอทีการจะทำอย่างนี้ปรึกษาให้หน่อยก็ไม่ได้คนกำลังเครียดอยู่อ่ะจะไปเครียดหรอกวันนี้ก็เช้าแล้วไม่ต้องคิดมากเอาเฮ้ยมึงไม่คิดจะหัวเราะเป็นเพื่อนกูบ้างเลยเหรอไอ้สั่งหัวเราะคนเดียวกูเหงาแล้วเว้ยต้องหัวเราะด้วยเหรอกูเป็นเจ้านายสั่งมันก็ต้องขำหัวเราะเป็นเพื่อนกูด้วยเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเยอะละเยอะไปเยอะไปเอานี่นี่นิดหน่อยก็พอเพราะเป็นสังเกตก็บอกเฮียบอกให้หัวเราะอ่ะมันเยอะไปบอกให้หยุดก็หยุดแล้วผมจะไปรู้หรอเฮียหัวเราะเรื่องอะไรเนี่ยกูยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องเลยกูหัวเราะเรื่องอะไรวะอ้าวแล้วเฮียอยู่ดีๆก็หัวเราะมาหัวเราะเรื่องอะไรแล้ววังไตมันก็มาถึงเฮียอย่าเพิ่งตายดิผมจะไม่ได้เป็นนักร้องเลยเนี่ยตายไปไหนล่ะเงินเดือนก็ยังไม่ให้ไอ้เฮียกูไม่ได้หมายถึงตัวกูตายแล้วใครอ่ะกูหมายถึงไอ้กังเอ้าเฮียรู้ได้ไงว่ามันจะตายเฮียไปขอดูเหรอดูลายมือหน่อยตายเมื่อไหร่เดี๋ยวปักจะอ้อมไอ้สักพรุ่งนี้เป็นวันแถลงข่าวของไอ้กังพวกมึงจัดกังฆ่ามันให้ตายอย่าให้มันอยู่เป็นเสี้ยงหนังของกูเลยกังวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วมึงคิดทรยศบริษัทกูเดี๋ยวเมื่อกูไม่ไล่คนอื่นก็อย่าหวังไล่ตายสักถังเดียวสวัสดีแขกผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็น้องๆสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวนักร้องน้องใหม่ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นะครับพูดถึงเรื่องอัลบั้มนี้ก็เปิดกันจริงเปิดกันจังนะครับเห็นดังสักลายเจ๊งตั้งหลายคนยังไม่เข็ดกันอีกนะอยากเปิดก็เปิดไปนะครับนี่ถ้าผมเปิดเองนะไม่ได้คุยนะเนี่ยดังกว่านี้เยอะจะตายเอาเงินไปลงทุนทำโรงลาบอุบลซะหมดเลยน้ำท่วมรอบเดียวเจ๊งหมดเลยไหนๆมันก็อยากเปิดแล้วนะก็เอามาหน่อยแล้วกันนะนี่กันเดอะสตอร์ไหนดิขึ้นมาเลยผมมือเขาหน่อยครับบนมือเนี่ยบนมือหน่อยสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดอัลบั้มวันนี้นะคะไหนๆมากันแล้วก็จะให้สนุกสนานไปเลยเอาท่อนฮุกเลยนะคะอันนันตปัตยาเยอปัตเทเทนาอปัตติยาอปัตติเทเทปังเลยอะไรบอทำไมอ่ะเปิดอัลบั้มกูอะไรคุณน้าเนี่ยของกันเหรอใช่แล้วกี่เพลงใครอ่ะเอาไปที่เถนักร้องตายไปแล้วไม่จ่ายใช่บ้าบอเอาเพลงคนตายมาร้องอ่ะเนี่ยเออกันเองครับ
ทุกคนเลยนะครับที่ติดตามกันตั้งแต่ออกจากบ้านมานะครับบ้านไส้ทองครับก่อนอื่นนั้นต้องขอขอบคุณพิธีกรนะครับขอบคุณพี่หมั่นนะครับที่มาเป็นพิธีกรให้ครับอ๋อไม่ต้องหรอกที่มานี่มาเพราะเงินนี่ขนาดงานเยอะนะครับยังเกียจเวลามาเป็นพิธีกรให้ผมขอบคุณมากๆครับไม่ต้องงานเยอะที่ไหนล่ะช่วงนี้ไม่เห็นหลายเรื่องมันเจ๊งหมดมันยืนนี่เหรอครับขอบคุณครับขอบคุณลุงหงอกครับลุงที่ไหนล่ะผู้จัดการส่วนตัวตื่นเต้นนะสิอัลบั้มชุดใหม่นะครับต้องฟังกันให้ได้นะครับเพลงเกี่ยวกับรักๆคล้ายๆอะไรอย่างนี้ฮะความอบอุ่นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก่อนอื่นนั้นนะครับจะฟังอัลบั้มเต็มมาฟังเพลงที่จะโปรโมทดีกว่านะครับตอนนี้ MV เป็นเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเร็วๆนี้จะได้ชมกันนะครับฟังสดๆบนเวทีครับทำไมคุณต้องทำแบบนี้คุณบอกผมสิว่าคุณทำทำไมคุณทำทำไมอ่ะเขายิงผมจะบ้าผมขอแตะมือคุณหน่อยผมจะได้รู้ว่าผมรักคุณแค่ไหนแตะสิแตะเลยแตะเลยชบาเดี๋ยวเราเล่นไล่จับกันชบาต้องจับคุณให้ได้นะเดี๋ยวคุณมีรางวัลให้เหนื่อยแล้วเหรอจ้ะเอาหน้าอีกรอบหนึ่งเร็วจับให้ได้คนอะไรไม่รู้จ้าก็มาละกินเหมือนกันเลยจะให้กินน้ำตัวอะไรเงี้ยจ้าจ้าพี่รักชบาคนเดียวนะจริงเหรอจริงชาตินี้จะมันเป็นของใครเลยจริงๆพี่จะยอมมอบพรหมจารีของพี่ให้ชบาคนเดียวท่านตั้งใจจะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็คิดว่าจะนานโผอยู่ยังไงซะต้องเก็บใจไว้รอข้านะชบา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 ไม่ทันชบาชบาข้าในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าให้คุณขอสาบานว่าข้าจะตามชบาทุกชาติไปและจะละเองเป็นผู้เดียวพี่คุณชบาชบาจำพี่ขุนได้แล้วอะชบาแต่พี่ขุนไม่น่าจะทำแบบนี้นี่ชบาพี่ขุนมารับเคราะห์แทนชบาทำไมอะชบารู้นะว่าพี่ขุนรักชบาชบาแต่ชาตินี้เราคงจะรักกันไม่ได้อะพี่ขุนชบาแต่มากีดกันพี่อย่างนี้เรารักกันไม่ได้หรอกเรารักกันไม่ได้ทำไมจะรักได้ยังไงกูเป็นผู้ชายไอ้บ้าแล้วหมอฉันจะต้องไปตามหมอฉันต้องไปตามหมอใครพ่อมึงพ่อช่วยผมด้วยฉันเห็นเลือดไม่ได้ฉันจะเป็นลมเขาบอกว่าความรักไม่มีพรมแดนใดมาขวางกั้นความรักเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ถ้าความรักเกิดขึ้นผิดที่ผิดเวลาจนเราไม่สามารถที่จะรักกันได้แต่เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้